นิทานอาเซียนประเทศอินโดนีเซียเรื่องกระจงเจ้าปัญญาการละครั้งหนึ่งมีจระเข้ร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงที่แม่น้ำกว้างใหญ่เจ้าจระเข้ร้ายคอยจ้องจับกินลูกกระจงน้อยตัวหนึ่งมานานแต่ก็จับไม่ได้สักทีเพราะเจ้าลูกกระจงตัวนี้ว่องไวและก็เฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งลูกกระจงอยากข้ามแม่น้ำไปกินหญ้าและผลไม้อีกฝั่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเจ้าจระเข้ร้ายไปได้อย่างไรเจ้าลูกกระจงพยายามครุ่นคิดอย่างหนักจนในที่สุดก็คิดแผนดีๆขึ้นได้เจ้าลูกกระจงจึงเดินไปที่แม่น้ำแล้วตะโกนเรียกจระเข้เสียงดังลั่นเจ้าจระเข้ก็รีบโผล่พรวดขึ้นมาทันทีเจ้าลูกกระจงเจ้าเรียกข้างั้นเหรอไม่กลัวข้าจะกินเจ้าหรือไงลูกกระจงน้อยแซงทำเป็นกลัวตัวสั่นและบอกด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าได้รับคำสั่งจากพระราชาให้มานับจำนวนจระเข้ในแม่น้ำใหญ่เพื่อเชิญไปงานเลี้ยงค่ำนี้บอกให้เพื่อนๆของเจ้าลอยตัวขึ้นมาเรียงกันเป็นแถวยาวไปจนถึงฝั่งโน้นสิข้าจะได้นับจำนวนง่ายๆแล้วท่านก็อย่าคิดกินข้าล่ะไม่งั้นพวกท่านอดไปงานเลี้ยงแน่เจ้าจระเข้หลงเชื่ออุบายของลูกกระจงจึงรีบดำน้ำลงไปบอกพวกพ้องชั่วพริบตาฝูงจระเข้ก็ขึ้นมาเรียงตัวเป็นแถวทอดยาวไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเจ้าลูกกระจงกระโดดไปบนหัวของจระเข้และเพื่อนๆทีละตัวทีละตัวพร้อมกับแกล้งตะโกนนับจำนวนเสียงดังจนกระทั่งข้ามขึ้นอีกฝั่งได้สำเร็จเมื่อทุกอย่างสำเร็จตามแผนเจ้าลูกกระจงก็หันมาหัวเราะเยาะจระเข้ขอบใจนะลุงจระเข้ที่ช่วยเป็นธุระทำสะพานให้ข้าข้ามแม่น้ำได้สบายแถมยังไม่ต้องถูกกินอีกด้วยจระเข้ร้ายรู้ตัวว่าถูกหลอกก็น่าเสียเพื่อนๆจระเข้ต่างรุมต่อว่ามันด้วยความโกรธแค้นและพากันตำหนิที่ทำให้พวกมันต้องเสียหน้าจึงพากันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้าจระเข้ร้ายอีกต่อไปเพราะความโง่ของมันเองแท้ๆที่ไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆ